โรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนเก่าแก่ที่นี่เนี่ยเราเรียนเหมือนกับม.ต้นม.ปลายทั่วไปแต่ความพิเศษของที่นี่เรามีบ้านที่แบ่งตามพรสวรรค์ของนักเรียนแต่ละคนและเราเรียกพรสวรรค์นั้นว่า Elemental พรสวรรค์ที่ว่ามีเพียงผู้สืบทอดเชื้อสายเท่านั้นที่จะได้รับและพวกเธอก็คือหนึ่งในนั้นยินดีต้อนรับสู่โลกของเราWelcome to Acadex ในโรงเรียนแห่งนี้พวกเธอจะถูกคัดเลือกเข้าบ้านแต่ละหลังตามพรสวรรค์ที่โดดเด่นของพวกเธอเซริลผู้นำสุคคุปัญญาเบียโกความกล้าหาญเกนบุความสร้างสรรค์แล้วมันพิเศษตรงไหนก็แค่แบ่งนักเรียนตามความสามารถมีใครเคยบอกไหมว่าอย่าเล่นกับไฟแต่อยู่ที่นี่เราสอนให้เล่นกับไฟสายเลือดอะคาเด็กทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่การแข่งขันประจำปีของโรงเรียนเราเป็นประเพณีของทุกปีที่จะมีเด็กที่ถูกเลือก4คนจากแต่ละบ้านดูเหมือนว่าปีนี้เราจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์ขอแจ้งว่าเรามีผู้เข้าแข่งขันคนที่5แบบนี้มันไม่แฟร์นะคะมันเป็นไปได้ยังไงอ่ะมันเป็นประสงค์ของนักปราชญ์เราจะเปลี่ยนไม่ได้ขอโทษครับผมเซนครับจากบ้านเกนบุพี่นายเป็นใครแน่วะเราต่างก็มีความลับของตัวเองที่ไม่ใช่เป้าหมายในการแข่งขันเก็บความลับของเราให้ดีนะท่านคิดอะไรอยู่พวกเขายังเป็นแค่เด็กบางทีก็สงสัยนะก็ทำไมถึงเลือกให้เข้าการแข่งขันแค่ใช้พลังทำไม่ได้บางทีจุดมุ่งหมายของการแข่งขันก็เพื่อให้เขารู้ว่าสติปัญญาจำเป็นกว่าพลังอำนาจใดๆถ้าพร้อมแล้ว Game on